ปิดท้ายกันที่กำลังพลกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่แปลงผักโครงการฐานพันธุ์ดีกองพันฐานราบที่3ประกอบไปด้วยพริกขี้หนูมะเขือเปราะมะเขือยาวตะไคร้มะละกอโหระพากะเพรามะนาวถั่วฝักยาวผักกาดหอมและฟักแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19ตอนนี้ทางจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านนะคะโดยพี่น้องประชาชนก็จะได้นำพืชผักเหล่านี้ไปประกอบอาหารรับประทานลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่บ้านท่าไหตำบลท่าไหอำเภอเขื่องในประชาชนตอนนี้ห้ามเข้าออกพื้นที่เป็นเวลา14วันเลยค่ะขณะเดียวกันกำลังพลก็ยังได้นำผลผลิตจากโครงการฐานพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อื่นๆฟรีด้วยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ